ายของรายการธนกิจนะคะช่วงนี้นะคะยังส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้เดี๋ยวท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะ3ท่านด้วยการส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยอีก1งานการกุศลคอนเสิร์ตการกุศลนะคะที่ครั้งนี้นะคะเราได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันนะคะกับกลุ่มคนรักผ้า24พุทธกับงานคอนเสิร์ตการกุศล Sing for Child นะคะครั้งนี้เราจะไปร่วมกันสร้างอาคารเรียนอนุบาลค่ะโรงเรียนบ้านนาหรือว่าสามัคคีวิทยานะคะอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วศิลปินในคอนเสิร์ตครั้งนี้นี่โอ้โหมากมายเลยเยอะแยะหลายท่านครับแนะนำโดยคุณหนุ่มจากวงกลา คุณนิ่งหน่องจากวงแพนเค้กนะคะมีคุณสุกัญญามิเกลนะคะแล้วก็มีวงบานบุรีด้วยอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่างานนี้ค่ะครูหัตถาแล้วก็รวมไปถึงมูลที่หัตถธรรมเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะไปร่วมบุญร่วมการโดยการนำกิจกรรมตักไข่ซอยดาวพร้อมทำศิลปินใช่ค่ะหน้าหลายตาก็ท่านก็เห็นอยู่ฮะมีใครบ้างนะครับไปเจอกันได้บัตร500บาทนะครับท่านผู้ชมจองบัตรที่หมายเลขเบอร์โทรนี้เลยด้านหน้านี้นะ0950542556นะคะก็ไปเจอกันวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน5โมงเย็นเป็นต้นไป The Walk เกษตรนวมินทร์ใกล้ๆกันนี้ใช่อยู่ตรงเลขทางด่วนเองนะคะก็มาเจอมาร่วมบุญกันได้ค่ะก็จะได้มีโอกาสได้ไปร่วมกันสร้างการเรียนให้กับน้องๆอนุบาลเขาด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะได้ไปร่วมบุญร่วมกันแต่ว่าตอนนี้ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณคุณกัญญานีนะคะเลขบ้าน 81-87แล้วก็เลขบัตรเนี่ย398การงานการเงินสุขภาพขอลายเซ็นแล้วก็บูชาอะไรดีคะนะครับมาดูการเงินก่อนนะครับเราตัดเรื่องไม่ใช่ตัดเรื่องงานเอาที่มันเด่นๆก่อนการเงินเริ่มจะทิศทางที่ดีแล้วแหละหลังจากที่ระวังแผนขยับปรับเปลี่ยนทั้งที่มันน่าจะฟูกว่านี้ทั้งที่มันน่าจะตึงกว่านี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันหลุดนะมันปลดปล่อยได้นะครับดูแล้วน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากมิถุนาไปแล้วส่วนการงานในช่วงนี้ขาลงเลยครับเป็นการนำของเก่าของเดิมนำมาพัวพันสุดท้ายแล้วนะบัวแรงน้ำนะครับแก้ปัญหานะครับแล้วก็มีข่าวบางครั้งทิศทางที่ติดลบในเรื่องการงานเนี่ยเข้ามาให้ปวดหัวเล็กๆแต่ทำไปต่อนะครับไม่มีปัญหาสุขภาพปรมัยระวังเรื่องของการที่อาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่กดในกระเพาะนะไหลย้อนกดไหลย้อนเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้บ่อยๆแก้ยังไงดีนั่งสมาธิกรรมฐานเจริญวิปัสสนาเนี่ยแล้วก็แผ่นะระลึกถึงนะฮะเจ้ากรรมในเวรเทพเทวันแล้วรวมถึงแผ่ให้ตัวเองหังสุกโตโหมิด้วยบูชาอะไรดีแนะนำบูชานะสักการะขอพรนะครับถ้ามีโอกาสนะครับบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะหรือมีโอกาสก็ไปกราบขอพรพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระธาตุทางที่เราสามารถบูชาได้ก็คือจะเป็นที่นครธมก็ได้นะครับนะพระบรมสารีริกธาตุนะครับนะก็คือนครธมนั่นเองคุณกัญญานีนะจะมอบลายเซ็นให้นะครับครับและคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้3ท่านด้วยกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณพงพันธ์ครับทำธุรกิจถ่ายภาพดีหรือเปล่าไปเรื่อยๆนะฮะมันไม่เด็ดชั้นมากนะครับงานอาจจะไม่กระเตื้องระยะเดือนนี้นิ่งๆนะฮะแต่พอเข้าพรรษาแล้วก็คือกรกฎาคมมิถุนาปลายๆเข้ากรกฎาคมต้นๆเนี่ยช่วงนั้นไฟเขียวปานตลอดแล้วงานเข้าเพียบเลยครับท่านนะฮะพงพันธ์กับลายเซ็นนี้เลยครับถามกันเข้ามานะครับเรื่องราวที่อยากจะทราบอยากจะรู้นะฮะแต่ว่ามีคำตอบนะครับเราพบกันได้ที่นี่ทีเดียวมีละเคิลกับรายการหาจิตครับแล้วก็ลายเซ็นแบบนี้แล้วค่ะไปปรับเปลี่ยนใช้กันนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณเกรียงศักดิ์ทะเบียนรถ7338โชคลาภการงานคนโชคลาภโชคลาภเอาอีกทีนึงไม่เห็นก็เอากล้องมาโชคลาภเด่นชัดครับนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าคนรักณตอนนี้เหมือนจะคุยกันรู้เรื่องหลังจากที่มีเล็กๆน้อยๆนะฮะเข้ามาอาจจะเป็นเส้นขนานในความคิดแต่ว่าสุดท้ายเจอกันในทางช่างเผือกก็คือคุยกันรักกันแล้วก็สร้างสรรค์ในชีวิตครอบครัวเริ่มจะดีส่วนการงานช่วงนี้นะคนที่กำลังจะเปลี่ยนงานนะฮะหรือคุณเกียงศักดิ์เนี่ยนะครับกำลังจะเปลี่ยนงานกำลังจะโยกย้ายเนี่ยผมว่าข่าวดีมาทั้งอยู่ก็ตามทั้งเปลี่ยนก็ดี2 อย่างเนี้ยนะมาเจอกันสุดท้ายแล้วคุณสามารถเอาตัวรอดในวิกฤตช่วงนี้ได้ดีพอสมควรเลยครับคุณเกียงศักดิ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวชิรยานะคะการเงินกับโชคลาภการงานด้วยเป็นอย่างไรทำใจวชิรยานะครับนะฮะในการเสี่ยงโชคไม่ค่อยมีแต่ว่าการเงินกำลังจะฟูเฟื่องมาอีกครั้งหนึ่งและการงานอาจจะได้บริวารที่ถูกอกถูกใจมาอุปถัมภ์ค้ำชูเพราะผู้ใหญ่เห็นอกเห็นใจนั่นเองนะครับรถ3กส1124นะครับ1เป็นเลขที่ดี2เป็นเลขเรื่องราวของการต่อสู้แล้วก็เป็นเลขที่จะทำให้คุณเนี่ยกลับมาเขามีชีวิตชีวาอีกครั้งโดยเฉพาะเรื่องความรักคนในครอบครัวจะเข้าใจกันมากขึ้นจากรถคันนี้ถ้าเอาไปประกอบกิจการร่วมนะครับพูดส่วนกับเพื่อนหรือว่าคนใกล้ชิดไม่รู้ใจสุดท้ายเอาตัวรอดครับนะครับ
เอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาคุณอาทิตยานะคะเมื่อไหร่จะได้จดทะเบียนสมรสคะแล้วก็จะได้บ้านหลังใหม่ไหมคะจะได้ร่างจะได้บ้านหลังใหม่คะนะฮะครับบ้านหลังใหม่มีโอกาสได้ครับแต่ว่าการจดทะเบียนสมรสเนี่ยคุณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่อาศัยด้วยกันนะครับเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนแต่จดแล้วนะครับในจังหวะจากโคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นคู่ครองคนใกล้ชิดดังนั้นโอกาสรออีกสักนิดนึงนะครับดูการร่วมหอลงๆกันอีกระยะหนึ่งนะครับนะคงต้องทำระยะไกลๆนะทำใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาล่ะนะคะแล้วก็จากคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะอาจจะเอาแบบลายเซ็นให้ก็อย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะดามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยและ3ท่านผู้โชคดีนะคะที่ได้รับพระคุณแผนพรายกุมารผสมแร่กายสิทธิ์จากหลวงพ่อฟูนนะคะแสดงความยินดีด้วย3ท่านก็อย่าลืมนะคะเช่นเดียวกันเลยคือเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับที่รายการแล้วก็ระบุว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีได้รับอะไรนะคะจะได้จัดส่งไปให้นะคะชัดเจนครับใช่แล้วก็ฝากด้วยนะใครที่อยากจะมาร่วมบุญกันเดี๋ยวเร็วๆนี้คอยติดตามข่าวสารกันแล้วกันแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งคือ13-14สิงหาคมนะคะสำหรับวิธีการเททองหล่อพระพุทธชินราชนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะและคอนเสิร์ตแทนที่เราจะไปร่วมบุญอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ติดตามหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ค่ะอยากจะไปจองบัตรกันก็ที่โทรศัพท์0950549256นะคะจะได้ไปร่วมกันสร้างอาคารหรือว่าโรงเรียนของน้องอนุบาลกันด้วยนะคะวันที่5มิถุนายน5โมงเย็นเป็นต้นไป The Walk เกษตรนวมินทร์กรุงเทพนี่เองนะคะมาเจอกันก็มาฟังคอนเสิร์ตกันและเราเองก็ไปร่วมกิจกรรมตักไข่ซอยดาวกันด้วยเงินรายได้ทั้งหมดมอบให้สร้างโรงเรียนอนุบาลนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้นะคะเธอพูดถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ว่าแล้วก็อาจารย์ทาราคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับ